เอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราอัปเดตตัวเบสกันไปเยอะแล้วเรากลับมาอัปเดตในส่วนของข่าวตัว FIFA 19กันบ้างดีกว่านะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2เกมนะครับขยันปล่อยของออกมาแบบเชื่อเฉือนกันอย่างสนุกสนานเลยนะฮะหรือว่าเรียกว่ามันมากๆนะครับเป็นกำไรของคนเล่นทั้ง2เกมนะว่าแบบโอ้โหเราจะได้มีอะไรใหม่ๆเล่นกันนะฮะโอเคเรามาอัปเดตที่ข่าวแรกนะครับบอกเลยว่ามันมีผลกระทบต่อตัวเบส2019เช่นเดียวกันนะครับผมกับล่าสุดนะฮะเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับผมหรือว่าประมาณวัน2วันนี้เนี่ยที่งานนะครับผม Animation Comics Game ฮ่องกง2018นะฮะที่ประเทศฮ่องกงเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยภาพหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือ FIFA 19เนี่ยได้คอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเขาจะได้ลิขสิทธิ์นะครับผมในส่วนของ Chinese Super League นะครับผมก็จะเป็นลีกจากฝั่งประเทศจีนนะฮะก็จะมีนักเตะหลายคนเลยที่โด่งดังเนี่ยไปเตะอยู่ที่ลีกนี้นะครับผมโดยทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับทั้งหมด16สโมสรนะฮะจากดูตรงภาพที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับถามว่ามันมีผลกระทบต่อตัวเพสยังไงล่ะครับผมจริงๆแล้วลีกนี้เนี่ยในตัวเพสเนี่ยก็จะมีนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยในตัวเพส2019จะยังมีลีกนี้อยู่หรือเปล่าหรือถ้ามีเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เรียบร้อยครับผมไปอยู่กับ FIFA 19เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคมาดูที่ข่าวต่อไปนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเช่นเดียวกันนะฮะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามากับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Dynamic Tactic นะครับผมซึ่งทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นนะครับตัวเกมเนี่ยได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นเพราะว่ามีการปรับแทคติกได้ละเอียดขึ้นดีขึ้นและอย่างที่เราเห็นนะครับผมว่าเป๊ปกวาร์ดิโอลาก็มาแบบโอ้พูดนั่นพูดนี่นะครับผมในวิดีโอตัวอย่างนะฮะเรียกว่าน่าเล่นมากๆเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการเอาตัวแผนการเล่นแบบ Park the Bus นะครับผมหรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าแบบไอแผนรถบัสนะฮะที่เป็นการเล่นเกมรับที่แบบโอ้โหนักเตะแทบจะทั้งทีมเนี่ยไปเล่นเกมรับหมดเลยนะก็นั่นแหละครับผมไปถูกถอดออกไปแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าเขามีการเพิ่มแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเทียบกับตัวเพสแล้วเนี่ยก็โอ้โหเชื่อเฉือนกันพอสมควรเลยนะครับก็รอดูกันต่อไปว่าตัวเพสจะมีเรื่องนี้ไหมหรืออะไรยังไงนะฮะมาดูที่เรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของระบบการยิงประตูหรือว่า time finishing นะครับผมเมื่อเราจะจบสกอร์เนี่ยปกติแล้วก็ยิงกดหนักเบาก็อยู่ที่เราบังคับใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีเป็นแถบนะครับผมขึ้นมานะฮะให้เราเล็งนะครับถ้าสมมติว่าเราเล็งได้ตรงจุดตรงที่ที่มันเหมาะสมเนี่ยมันก็จะยิงคมขึ้นแม่นขึ้นแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีโอกาสยิงแป๊กกันมากขึ้นมีโอกาสยิงวืดยิงพลาดกันพอสมควรเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะฮะผมว่ามันก็ละเอียดดีนะแล้วก็ดูแบบมันก็ดูน่าสนุกดีแต่ไม่รู้ว่าพอออกมาจริงๆแล้วคนจะชอบหรือเปล่านะสำหรับตัวฟีเจอร์การยิงประตูแบบนี้นะฮะเรียกว่าสมจริงจริงๆนะฮะมาที่เรื่องสุดท้ายกันเลยนะครับผมสำหรับตัว FIFA นะก็เป็นระบบใหม่นะครับผมฟีเจอร์ใหม่กับ Active Touch System นะครับเป็นเกี่ยวกับการจับบอลเลี้ยงบอลล็อกหลบหรือว่าท่าทางต่างๆของตัวนักเตะนะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาให้เยอะมากๆอย่างเช่นตามรูปนี้เลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องของ Time Finishing Active Touch นะครับผม Dynamic Tactic เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีวิดีโอตัวอย่างให้ดูนะครับของ FIFA นะฮะถ้าสนใจอยากดูก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube ของ FIFA เลย Official หลักของเขานะฮะก็จะมีตรงนี้ให้ดูนะครับแต่ว่าในส่วนของ Active Touch เนี่ยมันก็จะมีท่าเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราไปดูเราจะรู้เลยว่าโอ้มีท่าเท่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแบบตั้งแต่การล็อกหลบการจับบอลจนไปถึงการจบสกอร์อะไรแบบนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าแข่งกันมาตลอดเลยนะสำหรับตัวรายละเอียดต่างๆการโชว์ท่ากันโอ้โหเยอะแยะมากมายถ้าเทียบ FIFA กับ PES นี้ตอนนี้คือแบบสูสีกันไล่ๆกันมาเลยนะฮะอ๋อกับลืมไปนะครับผมเรื่องสุดท้ายจริงๆนะฮะนั่นก็คือเมื่อกลางเดือนนะครับผมที่ผ่านมาตัวทาง FIFA ก็ได้ปล่อยคลิปนะฮะนี่เลยครับผมคริสเตียโนโรนัลโดย้ายไปยูเว่อย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับผมแหมเท่จริงๆเลยพอไปใส่เสื้อสีขาวดำของยูเว่นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเรื่องสุดท้ายนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วผมทำไมต้องมาอัปเดตให้ฟังทั้งที่มันก็ส่วนใหญ่เกี่ยวกับตัวเกมที่เป็น PS4 หรือว่าพวกคอนโซลอยู่แล้วนะครับผมเอาจริงๆนะฮะมันก็ไม่เสียหายถ้าสมมติว่าเราจะรู้ไปก่อนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบไปส่วนของเกมที่เป็นเวอร์ชันมือถือหรือเกมที่เป็นคู่แข่งกันด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ
ยังไงก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2เกมก็ขยันปล่อยของออกมาเพราะว่าตัว PS เนี่ยเหลือประมาณอีกแค่เดือนกว่าๆนะครับผมก็จะปล่อยตัวเกมให้ได้ลองทดลองเล่นแล้วหรือว่าอีกประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีตัวทดสอบหรือว่าตัวเบต้าให้ได้ลองเล่นแล้วนะครับตัว FIFA เช่นเดียวกันนะฮะอีกประมาณ2เดือนกว่าๆ2เดือนเนี่ยก็จะได้เห็นตัวเต็มที่ออกมาให้ได้เล่นเขาก็คงแบบมีการปล่อยออกมาเรื่อยๆเพื่อเรียกน้ำย่อยแน่นอนนะฮะก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยกันนะครับผมปะละครับสวัสดีครับ